เมื่อมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องฝืนนะคะหนึ่งนะคะก็คือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอันนี้สามารถทำได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติไม่ต้องฝืนธรรมชาติของร่างกายนะคะ มีอารมณ์ทางเพศบ่อยผิดปกติหรือเปล่าแล้วต้องทำยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอารมณ์ทางเพศนะคะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะทั้งหญิงทั้งชายเพราะในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ฮอร์โมนพุ่งพลาดนะคะวิธีเช็คนะคะว่าลูกของเราหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศเริ่มมีความรู้สึกทางเพศมีฮอร์โมนเพศแล้วหรือยังนะคะถ้าเป็นเพศชายนะคะฮอร์โมนทางเพศเนี่ยหลั่งมาจากอัณฑะนะคะเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของเพศชายหรือว่าเริ่มเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นนะคะอัณฑะนะคะก็จะหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนออกมาซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายของเด็กผู้ชายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ค่ะ1 นะคะทำให้ตัวเนี่ยสูงขึ้นน้ำหนักตัวมากขึ้น2 นะคะเริ่มมีเสียงแตกหรือว่าเสียงแหบหรือว่าเสียงห้าวค่ะ3 นะคะจะสังเกตว่าเด็กผู้ชายเนี่ยลูกกระเดือกจะโตขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเริ่มเข้าสู่การเป็นวัยรุ่น4 นะคะเด็กผู้ชายบางคนนะคะเต้านมนะคะอาจจะโตขึ้นแล้วก็มีอาการเจ็บนะคะที่เขาเรียกกันว่านมแตกพานนะคะ5 นะคะมีหนวดมีเคราขึ้นตามแขนตามขาหน้าแข้งหน้าอกรักแร้นะคะแล้วก็บริเวณอวัยวะเพศนะคะ6 นะคะอวัยวะเพศนะคะโตขึ้นแล้วก็มีการแข็งตัวเมื่อถูกสัมผัสหรือว่ามีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้น7 นะคะพอมีฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้บางคนนะคะมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าบริเวณหน้าอกหรือว่าบริเวณแผ่นหลังนะคะและ7ค่ะเด็กผู้ชายจะเริ่มมีความรู้สึกทางเพศแล้วก็เริ่มมีฝันเปียกนะคะก็คือมีการหลั่งของเหลวออกมาจากอวัยวะเพศในขณะที่นอนหลับสำหรับเพศหญิงนะคะสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะฮอร์โมนในร่างกายนะคะจะไปกระตุ้นรังไข่นะคะให้ผลิตฮอร์โมนเพศก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาค่ะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็จะส่งผลให้ร่างกายของเด็กผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือว่าวัยรุ่นนะคะ1 นะคะก็คือรูปร่างของเด็กเนี่ยจะสูงขึ้นน้ำหนักตัวมากขึ้น2 นะคะมีลักษณะของผู้หญิงมากขึ้นนั่นก็คือหน้าอกขยายขึ้นเอวคลอดลงสะโพกผาย3 นะคะก็คือมีขนขึ้นตามอวัยวะเพศนะคะก็เหมือนกับเด็กผู้ชายก็คือมีขนขึ้นบริเวณรักแร้แล้วก็บริเวณอวัยวะเพศบริเวณแขนบริเวณขานะคะจะสังเกตว่ามีขนยาวมากขึ้นนะคะกว่าตอนเป็นเด็กๆ4 นะคะเมื่อมีฮอร์โมนเกิดขึ้นนะคะก็เริ่มมีสิวนะคะอาจจะมีสิวบริเวณใบหน้าหน้าอกหรือว่าแผ่นหลัง5 นะคะเริ่มมีความรู้สึกทางเพศค่ะไม่แตกต่างจากเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงบางคนก็มีอาการฝันเปียกได้เหมือนกับเด็กผู้ชายค่ะและ7 นะคะที่สังเกตได้ชัดๆในเด็กผู้หญิงก็คือการมีประจำเดือนแล้วก็มีตกขาวค่ะซึ่งการมีประจำเดือนในเด็กผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะในช่วง3ปีแรกของการมีประจำเดือนเนี่ยประจำเดือนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมออาจจะยังไม่ได้มีประจำเดือนทุกเดือนนะคะอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างทิ้งห่างไปบ้างนะคะในช่วง3ปีแรกของการมีประจำเดือนการมีประจำเดือนขาดหายแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถยอมรับได้สามารถสังเกตอาการไปก่อนได้นะคะบางคนมีความวิตกกังวลนะคะประจำเดือนหนูมาไม่สม่ำเสมอค่ะบางเดือนก็หายไปบางเดือนก็มา2ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะของวัยรุ่นในช่วงการมีประจำเดือนใหม่ๆ3ปีแรกค่ะทีนี้พอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเจ้าฮอร์โมน2ตัวนี้นะคะก็คือเทสโทสเตอโรนในผู้ชายกับเอสโตรเจนในผู้หญิงเนี่ยก็จะไปกระตุ้นนะคะอวัยวะเพศนะคะเช่นรังไข่ของผู้หญิงหรืออัณฑะนะคะในเด็กผู้ชายจึงทำให้เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วก็ยังไปกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการมีอารมณ์ทางเพศในช่วงวัยรุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะคะมันเป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติของร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเป็นไปตามวัยนะคะไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติค่ะเราสามารถมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นได้ทีนี้แล้วถ้ามันมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยเราสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องจัดการกับมันยังไงนะคะเมื่อมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องฝืนนะคะ1 นะคะก็คือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอันนี้สามารถทำได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติไม่ต้องฝืนธรรมชาติของร่างกายนะคะการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนะคะเป็นข้อหนึ่งนะคะเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ดีนะคะคือคุณจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะไม่ต้องเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันจะช่วยให้คุณนะคะผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ลดความเครียดความวิตกกังวลลงค่ะแต่ต้องทำด้วยความปลอดภัยอ่อนโยนแล้วก็ทำให้ถูกกาลเทศะด้วยนะคะ2นะคะถ้าหากรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นต้องหากิจกรรมอื่นๆทำแล้วก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวเบี่ยงเบนความสนใจการหากิจกรรมต่างๆทำเช่นเล่นกีฬาออกไปเที่ยวกับเพื่อนการทำงานศิลปะการฝึกทำอาหารก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เป็นทางออกที่ดีช่วยให้เราเบี่ยงเบนความรู้สึกเบี่ยงเบนความคิดออกไปอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะคะการเข้าถึงสื่อที่จะกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศมากขึ้นนะคะพอเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศมากขึ้นแล้วอาจจะทำให้น้องๆบางคนเนี่ยไปใช้วิธีการระบายออกทางเพศที่ผิดพลาดได้นะคะและ3นะคะถ้าหากว่าน้องๆ นะคะตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ต้องทำนะคะนั่นก็คือการป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะถุงยางอนามัยนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นนึงที่ดีมากๆหาซื้อง่ายพกติดตัวได้ตลอดเวลานะคะสามารถป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ค่ะการมีอารมณ์ทางเพศถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดแปลกไม่ใช่เรื่องที่ผิดธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับวัยรุ่นวัยที่ฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่านนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมอารมณ์แล้วก็การแสดงออกทางเพศที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้งนะคะที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย